กล้องกุฏิค้างหรือเปล่านะคุณครูแต่ละท่านจ๋ามาแล้วไม่ได้เจอกันนานมากครับยังจำน้ำเสียงหวานๆแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยครับอาจารย์สักครู่นะครับเดี๋ยวรอแฟนกรีทมีตติ้งกุฏิก่อนนะครับพูดเหมือนตัวเองมีนะกุฏินะนะครับขอรีเฟรชตัวคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นปฏิกิริยาการโต้ตอบกันตอบโต้ซึ่งกันและกันนะอาจารย์นะครับดูสิว่าไม่เจอคุณวิติตั้งนานแสนนานแบบนี้หลายท่านนะครับยังจำคุณวิติได้หรือเปล่าเอ่ยนะฮะสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาแล้วเด้อสวัสดีครับอุ้ยยอดเร็วเหมือนกันเนาะนะฮะยอดหมายถึงว่ายอดออกจากห้องไปนะฮะท่านไหนต้องการทักทายคุณวิติเนอะนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยครับอาจารย์นะฮะถ้าสะดวกพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ข้อความจะดีมากเลยถ้าไม่สะดวกขอห้อเพียงหัวใจเล็กๆแปะไว้ได้หรือเปล่านะฮะกดไลค์ก็ยังดีครับอาจารย์นะครับกดไลค์กดหัวใจกดว้าวนะครับท่านบางท่านไม่ชอบที่หน้ากุฏิเลยกดโกรธไปแล้วหนึ่งนะฮะหยอกเล่นกับอาจารย์แล้วหรือถ้าเกิดจะเป็นเพราะคุณอย่างยิ่งกดแชร์นะครับแบ่งปันความรู้แบ่งปันหลักการเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆเนาะนะครับผู้ร่วมสายวิชาชีพคุณครูหรือว่าร่วมสายวิชาชีพของทางราชการเหมือนกับเราก็ได้นะอาจารย์เนาะนะครับความร่วมเราเนี่ยยิ่งแบ่งปันยิ่งกลับคืนมาสู่ตัวเรานะครับพูดดีนะครับคุณหน้ากุฏิจำกุฏิได้ไหมครับอาจารย์นะครับไม่เจอกันนานมากนะครับท่านใดที่ติดตามเพจของรวมพลติวสอบครูผู้ช่วยกับยูทูบเชนดูเตอร์อาจจะเคยเจอกุฏิมาบ้างแล้วนะเจอบรรทานนะฮะเจอครั้งนั้นมาเสิร์ฟน้ำให้กับติวเตอร์ท่านอื่นเรานี่มาติวเอง หยอกเล่นอ่ะในกุฏิไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับอาจารย์สักครู่นะนะครับไม่มีคอมเมนต์ความคิดเห็นให้กุฏิเลยครับอาจารย์นะนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งนะครับคุณครูคอมเมนต์ทักทายนะครับรายงานตัวกับครูวิติสักท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ครับนะหนึ่งท่านก็ยังดีนะครับอย่างน้อยเอาละเสียงเริ่มไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มติวกันดีกว่าครับอาจารย์ไม่ใช่คำว่าติวดีกว่าเราเริ่มแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันความรู้นะฮะมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันหลักการเทคนิคเกี่ยวกับภาษาไทยกันดีกว่าวันนี้มีอะไรมานำเสนอคุณวิติครับนะฮะเนี่ยว่าจะเริ่มติวมันก็ยังทำใจไม่ได้เนี่ยไม่มีใครคุยกับคุณติไงนะไม่มีใครพิมพ์โต้ตอบคุณติเลยอ๋อที่เห็นเข้ามา55คนนี่คือทีมงานเอ้มาแล้วหนึ่งคุณนฤอาจารย์นุริถ้ากูจะอ่านผิดต้องขออภัยนะอาจารย์นะครับอาจารย์นุริมานใช่ไหมครับนุริมานนะครับถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยกันนะครับแต่อยากอ่านนะอยากเรียกชื่ออาจารย์นะวี่คุณครูตินาสวัสดีครับจากอุดรธานีน่ารักมากเลยอาจารย์ตินาสวัสดีครับนะครับขออาจารย์สมหวังในบรรจุนะครับเอกไทยของเราต้องรุ่งเรืองค่ะนะครับป่ะเราไปดูดีกว่าวันนี้เป็นแนวคือแนวของภาคกองเราเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะหยิบไปออกในส่วนของภาคขอเอกไทยได้ด้วยครับอาจารย์ตินาเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดเลยวันนี้มาติวกุฏิครั้งนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กุฏิครั้งนี้ที่ประโยชน์สองต่อเลยอาจารย์บูสวัสดีครับนะฮะอาจารย์ลำพังนะลำพังก็ไม่พอยังมีคนเดียวอีกนะฮะการตั้งชื่อเฟซบุ๊กวันนี้เป็นการตั้งชื่อแบบฟุ่มเฟือยนะอันนี้สรุปว่าจะให้พิมพ์ชื่อมาให้กุฏิด่าหลอกเล่นเราเล่นเราแซวกันเล่นนะนะครับเรามาสร้างความคุ้นเคยกันก่อนครูครับวันนี้กุฏิมีแนวข้อสอบที่เป็นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นหมวดหมู่ชัดเจนแต่ว่าเป็นแนวคล้ายๆกันอาจารย์เนาะนี่ครับแต่รับรองว่าเราสามารถนำไปประยุกต์นำไปปรับใช้นะครับในการสอบของสนามสอบต่างๆได้เลยเนอะคุณครูผู้ช่วยสอบกพที่ผ่านมานะครับเนอะสอบครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆนะฮะสอบตำรวจมีตำรวจมาแอบดูเราด้วยวันนี้นะครับสอบพนักงานราชการสอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ข้าราชการใช้ภาคกเนี่ยนะครับความรู้ฐานภาคกเป็นตัวยื่นข้อสอบเนี่ยนะครับวันนี้ภาษาไทยกุฏิได้แน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านมาดูข้อที่5พร้อมกันไฮไลท์ให้เลยครับวันนี้ไม่มีเอกสารให้ครูได้ดาวน์โหลดอาจารย์นะให้ครูได้ดูสดๆเลยถ้าเกิดมีให้ดาวน์โหลดเนี่ยหลายท่านไปแอบทำมาก่อนแล้วนะครับไม่ได้จำลองสถานการณ์เหมือนสอบจริงจับขาดบรรยากาศการเหมือนสอบจริงเวลาจำกัดเวลากดดันจากกุฏิแบบเนี้ยมันช่วยเราแบบว่าแล้วรู้สึกเหมือนสอบจริงๆในห้องสอบเลยนะฮะเอาละเรามาดูกันถ้าคุณครูเจอเรื่องการอ่านในวิชาภาษาไทยบอกเลยว่าไม่พลาดทุกปีจะมีคำว่าสำคัญปรากฏแน่นอนอ่ะหลายท่านจำได้ดีถ้าบางครั้งเขาไม่ใช้คำว่าสำคัญเขาใช้คำว่า
ข้อใดเป็นประเด็นหลักก็ได้หรือข้อใดเป็นประเด็นสะสรุปก็ได้สำคัญหลักสรุปคุณครูจำได้ใช่ไหมครับหรือหลายท่านไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนี่ยเพิ่งเจอคุณอีกครั้งแรกวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะน่ากลัวมากติวเตอร์หรือว่านางพญาเสือดาวใช่ไหมครับ หยอกเล่นเด้อนะครับครูครับอ่ะประเด็นสำคัญประเด็นหลักหรือประเด็นสรุปเนี่ยถ้าเกิดเขาถามคำใดคำหนึ่งอาจารย์ครับมันคือวิธีการดูคำวิธีการดูข้อสอบการหาคำตอบในรูปแบบเดียวกันแต่ใช้คำต่างเฉยๆเพื่อเราเกิดความงงนะหลายท่านว่าถ้าเกิดหลายท่านบอกว่าคุณอีกครับถึงแม้ไม่ใช่คำหลายอย่างหนูก็งงอยู่ดีครูครับมานี่ก่อนเร็วขอบคุณจันตินานะครับแท็กหาเพื่อนด้วยรักมากเลยนะครับประเด็นสำคัญประเด็นหลักประเด็นสรุปของเราเนี่ยวิธีการดูง่ายมีสองอย่าง1. เราจะเริ่มดูจากเรื่องเก่าซ้ำกันใช่ไหมครับอาจารย์นะหลายท่านจดเรื่องนี้กับคุณตีหลายรอบแล้วไม่เป็นไรครับจดซ้ำอาจารย์จดซ้ำจดย้ำจดเพิ่มเอาให้มันแน่นไปเลยนะครับสำคัญหลักสรุปหลักสำคัญอะไรก็ตามเราจะดูจากเรื่องเดียวกันคำว่าเรื่องเดียวกันคือให้คุณดูจากประเด็นที่เก่าซ้ำครับกล่าวซ้ำกล่าวย้ำกล่าววนนะครับสำคัญและดูเรื่องเดียวกันฮะสำคัญและดูเรื่องเดียวกันนะคำว่าเรื่องเดียวกันเก่าซ้ำเก่าย้ำเก่าวนนะครับอาจจะใช้คำต่างกันก็ได้แต่ความหมายในคำความหมายในคำคำนั้นมันเหมือนกันมันคล้ายกันมันเป็นแนวเดียวกันมันสื่อถึงกันนั่นแหละครับซ้ำเรื่องไหนความหมายย้ำเรื่องใดความหมายเน้นจุดไหนใจความสำคัญคือจุดนั้นนี่คือหลักการแรกโอเคนะคุณตีหนูยังหาคำตอบไม่ได้เลยหนูเจอจุดซ้ำกันงงบางท่านนุกอ่านจนตาขาวสั่นแล้วตอนนี้อ่านจนตาขาวสลับตำแหน่งกับตาดำนะฮะนะครับน่ากลัวมากอันเนี้ยถ้าอ่านแล้วหาจุดซ้ำกันไม่เจอหรือบางครั้งข้อสอบข้อนั้นเขาไม่ใส่คำซ้ำกันให้เราครับอาจารย์เขาไม่ใส่จุดย้ำให้เราจุดเหมือนกันให้เราเราสามารถไปพิจารณาจากตัวเลือกที่มันคลุมประเด็นในบทความนั้นตัวเลือกที่คลุมประเด็นได้พอดีคลุมประเด็นในข้อความที่ยกมาได้พอดีที่สุดนะครับนั่นคือตัวเลือกที่ถูกต้องตัวเลือกที่เป็นใจความที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกไหนที่กล่าวแคบหรือกล่าวเจาะแค่ประเด็นเล็กๆ1ประเด็นนะครับกล่าวเจาะแค่ประเด็นส่วนเล็กๆแค่1ส่วนตัวเลือกนั้นอย่าไปตอบครับตัวเลือกนั้นอาจจะเป็นการวิเคราะห์เศษหรือวิเคราะห์ชุดข้อมูลมาแค่1ชุดนะครับชุดเรื่องเนื้อเรื่องแค่1เรื่อง1ประเด็นเล็กๆไม่ได้นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องต้องเป็นตัวเลือกนั้นที่มันครอบคลุมกล่าวได้ครอบคลุมพอดีกล่าวคลุมเนื้อหาได้พอดีนะครับจับพอดีนี่นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งอาจารย์ครับถ้าเกิดตัวเลือกที่มันครอบคลุมแล้วอะสังเกตดีนะตัวเลือกที่มันจะเป็นคำตอบที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่หัวอยู่กลางอยู่ท้ายใช่ไหมอาจารย์หลายท่านเคยสังเกตและอาจจะเคยรู้เทคนิคหลักการนี้มาบ้างแล้วจากการอ่านหรือจากการติวกับติวเตอร์ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆท่านเลยนะภาษาไทยของเรามีเยอะเลยนะครับแต่กูตีขอเสริมนิดนึงครับตัวเลือกครอบคลุมเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่ถ้ากล่าวแค่ส่วนเดียวตัดทิ้งถ้ากล่าวถึงแค่ส่วนเดียวตัดออกถ้ากล่าวหลุดประเด็นหลุดจากเนื้อความที่เขากล่าวมาในข้อความนั้นอ่ะตัวเลือกนั้นแปลว่าตัวเลือกที่กว้างเกินไปก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยครับอาจารย์นะและอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถสังเกตรวมด้วยได้คือคำเชื่อมถ้าคุณครูเจอคำเชื่อมจึงเพราะฉะนั้นแต่อย่างเงี้ยคำเชื่อมไม่แสดงการสรุปคำเชื่อมแสดงการขัดแย้งนั่นคือจุดที่เป็นคำตอบนะอาจารย์นะนะครับเพียงสำคัญดูเรื่องเดียวกันตัวเลือกนั้นต้องครอบคลุมฝากนิดนึงดูคำเชื่อมด้วยนะฮะจุดที่เป็นคำเชื่อมอยู่ตรงไหนตัวเลือกที่ครอบคลุมก็มักจะอยู่ตรงนั้นเด้อนะครับเพิ่มเติมว่าจุดคำเชื่อมจุดคำเชื่อมนะครับจุดพวกเพราะฉะนั้นจุดจึงจุดได้แก่สำหรับท่านที่เข้ามาตรงนี้นะครับสามารถจดหลักการเพิ่มเติมตามปกติได้เลยเด้อไม่ว่าวิชาภาษาไทยในสนามสอบไหนถ้าเราเจอเรื่องถามใจความสำคัญประเด็นหลักประเด็นสรุปใช้หลักการนี้ได้เลยนะครับอาจารย์โอเคนะพร้อมหรือยังนะครับอาจารย์วิภาดาสวัสดีครับนะหลายท่านเข้ามานานแล้วตอนที่ครูตีไม่เริ่มสักข้อเลยนะครับวันนี้บอกแล้วว่าครูตีเป็นท่านที่มาให้แนวทางหลักการไม่ได้มาเฉลยปุ๊บตอบปั๊บอย่างเดียวนำหลักการไปฝึกใช้ในข้อสอบต่อไปได้ถ้าเฉลยปุ๊บตอบปั๊บถ้าข้อสอบข้อแบบข้อนี้เรื่องนี้ไม่ออกอีกละแต่ว่าที่ครูตีติวให้หลักการเหล่านี้นำไปใช้ได้แน่นอนนะครับโอเคเริ่มเลยสำหรับในข้อที่5พร้อมหรือยังครับท่านในจดแล้วขอบคุณมากนะครับอาจารย์เด้อนะครับสำหรับข้อ5ของเราสำคัญมาเน้นๆเลย
นั่นละนั่น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 ละนั่น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 ตัด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 ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้หนึ่งคนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ยานพาหนะในครอบครองเนื่องจากอาการตาบอดสีตาบอดสีบอดสีของตากับตาบอดสีมันคงไม่ได้มีคนละความหมายหรอกครับมันเดียวกันเขาแค่สลับตำแหน่งให้เราครับอาจารย์เด้อนะครับคนตาบอดสีแล้วก็บอดสีของตาความหมายเดียวกันจ้านะครับคนตาบอดการบอดสีของตาเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนอ่ะจุดสำคัญคือตาบอดสีถ้าเกิดเรามองจริงเนี่ยมีทุกข้อทุกข้อมีตาบอดสีหมดเลยตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกมีตาบอดสีหมดเลยที่ต้องมาพิจารณาแล้วว่าตาบอดสีไหนนะครับเป็นตัวเลือกใดที่ครอบคลุมในเนื้อความ2บรรทัดนี้นะครับคนตาบอดสีขับรถคนหนึ่งกว้างไปเขาเน้นคนตาบอดสีเกี่ยวกับเรื่องการไม่อนุญาตให้มีใบขับขี่เนื่องจากนะเป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนเข้าใจไหมครับเออแสดงว่าคำว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นการบอกสาเหตุเขามาบอกสาเหตุตรงนี้น่าจะเป็นส่วนเอามาขยายเอามาเพิ่มเติมแสดงว่าการส่วนขยายส่วนเพิ่มเติมเนี่ยไม่ใช่ส่วนหลักไม่ใช่ส่วนสำคัญเพื่อนแปลว่าคุณจะขอยัดตัดข้อหนึ่งทิ้งคนตาบอดสีกับใบขับขี่กว้างเกินไปคนตาบอดสีกับใบขับขี่เกี่ยวข้องกันในประเด็นไหนล่ะเออมีใบขับขี่ได้เหรอหรือไม่มีใบขับขี่หรือว่าต้องทำใบขับขี่สองอันหรือต้องทำใบขับขี่ประเภทไหนเห็นไหมไม่มีการเจาะให้ประเด็นชัดเจนแปลว่าสองตกรอบคำตอบจึงเป็น3 4 5ท่านไหนพร้อมตอบตอบเข้ามาเลยครับอาจารย์มา3 4 5ข้อไหนครอบคลุมประเด็นได้พอดีนะครับตอนนี้เรามีตัวเลือกที่มันกล่าวซ้ำกันในจุดของตาบอดสีแล้วนะครับทุกข้อเลยทุกตัวเลือกเลยแต่ตัวเลือกที่กล่าวแล้วแคบเกินไปกว้างเกินไปคุณติดตักให้แล้วข้อ1กว้างเกินไปข้อ2กว้างเกินไปนะครับประเด็นนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องคนตาบอดสีแล้วก็อะไรครับอะไรครับอาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรคสำหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนเอคุณครูจ๋าคล้ายๆว่าเนื่องจากอาการบอดสีเนี่ยมันเป็นการบอกสาเหตุเป็นการขยายขยายเนื้อความเพิ่มเติมต่อไปแสดงว่าข้อ5ของเราเนี่ยเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมไม่ใช่ส่วนจุดสำคัญไม่ใช่จุดสรุปจุดสรุปคือคนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่เนื่องจากแต่คำว่าเนื่องจากเป็นการบอกสาเหตุบอกที่มาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสนับสนุนหรือตัวขยายต่อไปเพราะข้อ5ของเราเนี่ยมันเป็นส่วนขยายไม่ใช่ส่วนสำคัญเหมือนข้อ4เลยสัญญาณพยาจรไม่เอื้อมหน่วยให้กับคนตาบอดสีข้อ4เนี่ยไม่ใช่การสรุปข้อ4เป็นการข้อมูลเสริมเฉยๆครับข้อ4เนี่ยก็เป็นส่วนเล็กๆเหมือนข้อ5เพราะคำตอบของเราคือข้อที่3ครับท่านได้ตอบ3เยี่ยมเลยเป็นคนที่รู้อะไรว่ามันสำคัญจริงๆยกนิ้วทั้ง20นิ้วคุณติให้เลยเนี่ย20นิ้วอันรวมไปคุณตินะฮะ12ครั้งไงแม่แจงขอบคุณครับอาจารย์กวางอาจารย์แมวขอบคุณครับน่ารักมากเลยแม่ไม่ต้องเขินอายกันครับตอบมาก่อนได้นะนะครับอย่างน้อยนะครับเราได้รู้ว่าเราผิดตรงนี้มันอะไรที่เราผิดเนี่ยมันจะฝังใจเราไงเมื่อเราเผลอทำอะไรผิดเนี่ยเมื่อเรารู้ทำผิดมีคนเตือนเรามีคนแนะนำเราเนี่ยเราจะจำจุดนั้นแล้วจะไม่ผิดซ้ำครับอาจารย์เนอะแต่เราไม่กล้าตอบเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแบบแก้ตัวให้ตัวเองเอาใหม่มันเอาใหม่แก้ตัวใหม่เงี้ยแต่ถ้าเราผิดแล้วโดนคนเตือนคนบอกเนี่ยนะครั้งต่อไปไม่ผิดแน่แน่เข้าใจเรียงครับสำคัญและดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัวเลือกนั้นเราจะต้องครอบคลุมอะสำคัญและดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัวเลือกนั้นต้องครอบคลุมตัวเลือกครอบคลุมคือกล่าวได้คลุมประเด็นคนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่นี่คือการสรุปจบแล้วส่วนไม่ได้ขับขี่เพราะว่าอะไรนะครับเนื่องจากจุดๆๆนั่นคือส่วนเพิ่มเติมส่วนขยายต่างหากเด้อนะครับอาจารย์โอเคนะเรื่องนี้จดเพิ่มเติมด้วยนะครับจดหลักการด้วยอาจารย์นะเนี่ยเพราะว่าเราจะนำไปต่อยอดได้เพิ่มเติมเลยนะครับไปฝึกใช้ต่อไปอ่ะเราไปดูอีกข้อต่อไปครับข้อที่7อันนี้ยาวขึ้นหน่อยขอข้อสุดท้ายและในเรื่องของการอ่านจับประเด็นครับนะอ่านจับใจความข้อที่7ยาวขึ้นหน่อยครับเอาเลยเด้ออันดับแรกครูต้องเริ่มจากการหาจุดซ้ำกันก่อนเรื่องซ้ำเรื่องย้ำก่อนเรื่องซ้ำเรื่องย้ำตามหลักที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เวลาหา
ให้หาเป็นเรื่องหาเป็นประเด็นขีดเส้นใต้เป็นประเด็นเป็นเรื่องไม่ใช่คุณอีคานูเจอเขาว่าแต่ค่ะจะไปตอบเขาว่าแต่ไปเจอความสำคัญนี่คือมันเป็นไปบ่ได้ดอกมันไม่ใช่เรื่องแต่โอเคนะดึงหลักการเมื่อสักครู่มาใช้เลยสำคัญดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัวเรื่องนั้นแหละจะต้องครอบคลุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตามนโยบายของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโอท็อปโดยการสร้างสตอรี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปยังไม่จบนะครับนะครับไลฟ์สดทาง Facebook สัปดาห์ละ2วันเพื่อต่อยอดการขายนะครับและผู้ประกอบการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าคือสินค้าอะไรก็สินค้าโอท็อปโอเคไหมครับสินค้าโอท็อปจะได้ทราบที่มาที่ไปและก็แหล่งผลิตขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของสินค้าอะไรสินค้าโอท็อปแปลว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปตัวเลือกไหนมีสินค้าโอท็อปเก็บเอาไว้ก่อนกำหนดสแปรไหลเด้งนะฮะลิขสิทธิ์มาแล้วร่วมหัวร่วมหางกุฏิแล้วนะครับเอาผ้าสีขาวมาห่อยกไปแล้วนะครับไปต่อครับเป็นการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าโอท็อปถึงแม้จะไม่กล่าวซ้ำคำเดิมแต่คุณบอกแล้วถ้าเกิดความหมายมันสื่อถึงได้ก็แปลว่านั่นคือเรื่องเดิมความหมายย้ำจุดเดิมนะฮะจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าไม่ได้เนื่องจากโควิด-19นะครับมีการระบาดทั้งนี้เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนตัวเลือกทั้งหมดของเราเกี่ยวข้องกับสินค้าโอท็อปตัวเลือกไหนเข้ารอปาอ่ะพิจารณาเลยครับสินค้าโอท็อป1มีแน่นอน2ตกรอไปแนวทาง3มีแน่นอนโอท็อป4ยังไม่ได้ให้ไหมคุณติตัดตัวเลือกให้ขนาดนี้แล้วคุณติตัดตัวเลือกให้ขนาดนี้แล้วถ้าคุณครูยังตอบไม่ได้คุณจะประกาศจิ้มแกงจิ้มดวงตาคุณติแล้วนะฮะ2และก็3เอ้ย1แล้วก็3ตระตะตะเอ้ยอาจารย์ตินาน่ารักมากเลยขอบคุณครับอาจารย์น่ารักมากอ่ะเร็ว1แล้วก็3ครับระหว่างข้อมูลการผลิตคุณภาพสินค้าและวิธีการส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อปอะไรที่เกี่ยวข้องกับโอท็อปและเป็นความหมายครอบคลุมตามบทความที่ยกมาเนี่ยไม่ว่าข้อความมันจะยาวมันจะสั้นคุณครูเชื่อคุณตีครับคุณครูใช้หลักการคุณตีประกอบสมาธิประกอบกับสติสมาธินะครับของอาจารย์ของครูแต่ละท่านทำข้อสอบเรื่องนั้นได้เลยในข้อนั้นได้เลยนะคำตอบครับอีกรอบหนึ่งข้อ1ข้อมูลการผลิตและคุณภาพคือข้อ1เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะมันก็ปรากฏในบทความแต่มันแคบมันกล่าวแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกไหมเออนี่ไงเขาบอกแล้วนะครับเจ้าที่พัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตามนโยบายหน่วยในตามนโยบายของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโอท็อปแต่ละชุมชนสร้างสตอรี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนไลฟ์สดทาง Facebook สัปดาห์ละ2วันเพื่อต่อยอดการขายของผู้ประกอบการเห็นไหม1พูดถึงเรื่องของการไลฟ์สดต่อยอดการขาย2บอกที่มา3บอกแหล่งผลิต4บอกขั้นตอน5เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเห็นไหมครับแปลว่ามันกล่าวถึงสินค้าโอท็อปในทั้งหมด5ประเด็นเนี่ยเออนะครับต่อยอดการขายบอกที่มาบอกแหล่งผลิตบอกขั้นตอนการผลิตเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอะไรเงี้ยถ้าไปตอบแค่1อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นข้อมูลการผลิตบอกแค่การผลิตเฉยๆแล้วก็บอกคุณภาพนะครับถูกไหมครับเออแล้วที่มาถูกไหมครับเออแล้วก็มีการแบบช่องทางจำหน่ายคือข้อมูลข้อหนึ่งมันแค่ไปมันเป็นจุดเล็กส่วนคำตอบของเราคือข้อที่2ครับข้อนี้แนวทางเอ้ยข้อ3ขอโทษครับการส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อปเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตครับคำว่าส่งเสริมการขายคือเราส่งเสริมการผ่านการขายโดยการไลฟ์ Facebook และส่งเสริมด้วยวิธีการไหนบ้างส่งเสริมด้วยการบอกที่มาสิบอกแหล่งผลิตสิบอกขั้นตอนสิให้เขารู้ข้อมูลต่างๆเขาใช้คำว่าส่งเสริมการขายคำเดียวเพื่อคลุมกับวิธีต่างๆผ่านการไลฟ์สดอันเนี้ยเขาไม่ส่งเสริมคำเดียวมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วในกระบวนการต่างนั้นจึงตอบข้อ3ครับอาจารย์ข้อ1เนี่ยเกือบถูกแล้วแต่มันเป็นเน้นจุดแค่บางจุดเท่านั้นเองถูกไหมครับเขาได้ตอบ3เด้อนะครับอาจารย์นาทีสวัสดีครับและสวัสดีอาจารย์ท่านที่แอบหลอมตัวเข้ามาไม่ใช่เขาตั้งใจนะหลอมตัวหลุดเข้ามา
ผ่านไปผ่านมาเอ๊ะเห็นคนนี้เขาพูดอะไรเป็นบ้าๆอะไรเนี่ยนะฮะอยากไปดูของแปลกดีกว่าก็เลยแอบกดเขามาดูขอบคุณมากนะครับอาจารย์นะถ้าเกิดมีโอกาสหน้าแล้วก็ครั้งต่อไปเจอครูพิตีนะครับนั่งฝอยแบบนี้อยู่ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาไทยกันได้เนาะนะครับมาแนะนำครูพิตีนะครับมาตำหนิติชมมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้เลยนะครับข้อที่ตอบ3เด้อสำคัญและดูเรื่องเดียวกันแล้วก็ตัวเรื่องนั้นจะต้องครอบคลุมและครอบคลุมไม่พอดูจุดเชื่อมด้วยดังนั้นจึงเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด้อคำตอบอยู่ตรงนั้นแหละครับในเรื่องการอ่านจับใจความจับใจความจับใจความมี3คำจะความสำคัญประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นสรุปโอเคไหมครับคุณครูนี่ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยกูติดต่อวันนี้นะครับขออีกข้อหนึ่งได้ไหมอาจารย์อีกข้อหนึ่งพอละข้อสายละนะครับขออีกหนึ่งข้อได้บอสใจเธออ่ะเรามาตอบข้อที่14เรื่องนี้เปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อนเรียกมาอะไรครับไม่แจนนะครับเพื่อนเรียกมากสำหรับในข้อ14อ่ะข้อนี้เปลี่ยนหมวดครับเปลี่ยนหมวดจากการอ่านนะครับเป็นเรื่องของการใช้คำให้ถูกต้องตามบริบทครูจำคำนี้ไว้นะครับถ้าเกิดเขาใช้คำว่าตรงตามบริบทก็คือตรงตามความหมายนั่นแหละใช้คำได้เหมาะสมตามความหมายสื่อความหมายถูกต้องตามประโยคนั้นๆนะนะครับอ่ะข้อนี้ครูจะบอกเลยมันเป็นเรื่องของการใช้คำที่ผิดถูกถ้ามีคำว่าบริบทเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับความหมายถูกต้องนะครับใช้ความหมายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมความหมายสื่อได้ถูกต้องหรือความหมายสื่อได้ผิดไปจากประโยคนั้นๆวิธีการเลือกบอกตรงนี้เลยท่านในสรุปจดเพิ่มเติมท่านในสรุปบันทึกเพิ่มเติมนะครับดีมากเลยครับครูตีบอกเลยนะนะครับเก็บไว้เอาไว้อ่านทบทวนเอาไว้ใช้ในหลักการในชิ้นเจอในข้อสอบข้อต่อไปนะครับอ่ะครูครับมาดูเลยวิธีการเลือกคำถูกผิดครูต้องเลือกจากคำซ้อนเป็นหลักเลยคำซ้อนคำประสมซ้อนประสมเนี่ย2หลักที่เจอบ่อยมากนะครับและถ้าเกิดคำนี้มันผิดเนี่ยคำที่มันผิดเนี่ยมันต้องเป็นคำที่มีคำอื่นเอามาแทนที่และคำอื่นมาแทนที่นั้นฟังไว้นะอันนี้คือจุดหลักเลยนะต้องเป็นคำที่ออกเสียงใกล้เคียงหรือมีความหมายใกล้เคียงคำเดิมข้อหนึ่งไม่รู้จะพิจารณาตรงไหนภาพพจน์ไงครับภาพพจน์ไงครับสองประสิทธิภาพไหมครับประสิทธิภาพไหมครับมักจะมีคำอื่นใกล้เคียงคำซ้อนคำผสมคำอื่นใกล้เคียงสังเกตได้เลยสามสินบนไงครับสินบนถูกไหมครับ4ให้การรักษาตามหลักใช้คำว่าให้การรักษา5ตอนมาลุยกันเด็ด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 เอาละนะครับข้อนี้โหดเหมือนกันนะครับอาจารย์ครูจะบอกเลยว่าเกิดข้อหนึ่งเนี่ยถ้าคุณครูจะใช้ภาพพจน์คุณครูต้องใช้ในเหตุการณ์ที่มันมีการเปรียบเทียบภาพพจน์เขาใช้ในการเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นครูตีทำพฤติกรรมแบบนี้เสียภาพพจน์ความเป็นกุลสตรีดีเด่นกุลสตรีไทยดีเด่นนะแห่งปีเป็นการเอาพฤติกรรมครูตีไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งแสดงว่าเนี่ยใช้ภาพพจน์ถูกต้องแต่คนเนี้ยเขาเป็นการบอกลักษณะของการกระทำคนหนึ่งโดยไม่ได้เปรียบเทียบพฤติกรรมนี้กับอะไรบางอย่างไม่ได้พฤติกรรมนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะใช้ภาพพจน์ไม่ได้ภาพพจน์ต้องมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นท่านใดพร้อมจดเดี๋ยวนี้ครับไม่ได้บังคับแต่ใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ นะครับเทียบภาพพจน์เราใช้การเปรียบเทียบแต่ข้อนี้ไม่ได้เปรียบครับอาจารย์เราต้องเปลี่ยนจากภาพพจน์เป็นคำว่าภาพลักษณ์ครับอาจารย์ภาพลักษณ์คือการประจักษ์แก่สายตาคือการปรากฏแก่สายตาแล้วเรามองว่ามันถูกหรือมันผิดมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครูตีสอนไปหัวเราะไปน้ำลายกระเด็นใส่หน้าจอเสียภาพลักษณ์เลยภาพลักษณ์ไม่ดีเลยอ่ะอันนี้ถูกต้องเห็นไหมครับไม่ได้ครูตีไปเปรียบเทียบกับคนไหนเลยไม่ได้เอาพฤติกรรมครูตีไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยใช้ภาพลักษณ์ตรงๆไปเลยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบต้องภาพพจน์โอเคไหมครับ yeah ข้อที่สอง
นักเรียนคนนี้เป็นคนมีประสิทธิภาพท่านได้จดตามปกติได้เปรียบแน่นอนนะฮะคุณครูนั่งฟังเพลินอย่างเดียวนั่นคืออาจจำได้แค่ชั่วขณะแต่ยังแป๊บลืมแน่นอนเชื่อครูนะครับประสิทธิภาพเขาใช้กับเรื่องความสามารถของประโยชน์ของสิ่งของครับประโยชน์มักใช้กับประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติเนี่ยนะครับของสิ่งของของใช้ต่างๆเนี่ยเราใช้ประสิทธิภาพเลยถูกไหมครับนักเรียนเป็นคนค่ะครูไม่ใช่สิ่งของต้องเปลี่ยนประสิทธิภาพเป็นอะไรใกล้ๆเคียงกับประสิทธิภาพครับท่านใดกำลังคิดจะตอบประสิทธิผลกูติดกัดลิ้นไก่ตัวเองสะบัดเลยนะฮะเปลี่ยนจากประสิทธิภาพเป็นศักยภาพครับศักยภาพเขามักใช้กับเรื่องความสามารถทางสมองของคนความสามารถในการคิดในการคำนวณในการกระทำของคนเนี่ยศักยภาพได้เลยแต่ส่วนใหญ่ศักยภาพเน้นสมองนะคุณดีว่าเน้นความคิดมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดเช่นเดียวกันคำตอบเหลือ3 4 5เอาละมีความหวังตาแม่แจงค่ะคุณภาพมันเป็นความหมายรวมค่ะแม่แจงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเน้นทั้งด้านความคิดการกระทำด้วยนะครับคุณภาพนะแม่แจงนะแต่คราวนี้คุณจะขอให้เป็นศักยภาพมากกว่าเด้อนะครับอ่ะเราไปดูในเรื่องของข้อที่3 4 5นะครับสินบนเนี่ยเงินส่วนแบ่งจากการขายของฉันแบ่งให้เธอถือว่าเป็นสินบนที่ฉันให้แล้วกันสินบนมันใช้ในเรื่องการตอบแทนนะครับอาจารย์เรื่องการมันมี2ความหมาย1ในการตอบแทนตอบแทนคนที่ให้การช่วยเหลือแก่เราแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าอีกคนๆนี้มันช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือเข้าใจมั้ยครับนะครับเราไม่สามารถใช้สินบนตรงๆได้นะนะครับเป็นค่าตอบแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับกับอีกสินบนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการว่าจ้างติดสินบนนี้เคยได้ไหมการว่าจ้างในทางที่ผิดออกแนวเชิงทุจริตหน่อยถูกไหมครับอาจารย์ซึ่งคนนี้เราไม่ควรใช้เงินส่วนแบ่งจากการขายของนะครับฉันแบ่งให้เธอถือว่าเป็นน้ำใจโอเคไหมเป็นสินน้ำใจที่ฉันให้แล้วกันอย่างนี้โอเคไหมครับน่าใช้คำว่าสินน้ำใจมากกว่าสิ่งน้ำใจคือการให้ผู้แสดงการอะไรดีแสดงน้ำใจแสดงไมตรีจิตอย่างเงี้ยนะครับและให้เพื่อความหวังดีอย่างนี้มากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือโดยตรงนะครับคุณครูอย่าลืมนะครับถ้าเป็นลักษณะของคำว่าสินบนมักจะมี2ความหมายคือ1ความหมายเชิงลบไปเลยกับความหมายที่2คือการให้เพื่อตอบแทนคนที่ช่วยเหลือแก่เราเข้าใจไหมการใช้สินบนได้คนนั้นต้องสร้างประโยชน์ให้เราก่อนคนนั้นต้องช่วยกันทำงานก่อนแต่ข้อนี้คุณถือว่าไม่ชัดเจนเห็นไหมครับฉันให้เธอถือว่าเป็นสินบนถ้าอยากสมบูรณ์ต้องใช้ว่าฉันแบ่งให้เธอถือว่าเป็นสินบนที่เธอช่วยฉันทำงานจนสำเร็จเข้าใจไหมครับต้องใช้แบบนี้คำตอบของเราจึงเป็น4กับ5วันนี้ไปไม่ทันหรือว่าไม่ติดอ๋อให้ท่านบุ๋มบิ๋มครับมันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมอาจารย์ไม่เป็นไรครับบุ๋มบิ๋มขอบคุณมากเลยนะอุตส่าห์ตามมาตรงนี้ด้วยเลิฟยูครูบุ๋มบิ๋ม FCคำตอบของเราคือข้อที่4ครับน่ารักมากเลยพอข้อที่5ของเราไปผิดตัวคำว่าตอนให้เปลี่ยนคำว่าตอนเป็นคำว่าเมื่อจะเหมาะสมกว่านะครับอาจารย์มีอีกเยอะคุณพี่บอกเลยเรื่องการใช้คำถูกต้องตามบริบทถูกต้องตามความหมายหรือผิดความหมายอะไรเงี้ยคุณครูจำไว้เลยคำไหนที่มันผิดมันนักมีคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงหรือออกเสียงใกล้เคียงคำที่มันผิดอยู่อ่ะเรามีคำอื่นมาแทนที่มันได้นี่คือจุดสังเกตในการแก้คำผิดให้แก้คำผิดให้เป็นคำถูกนะต้องเลือกคำถูกที่ออกเสียงใกล้เคียงคำเดิมคำถูกที่ความหมายใกล้เคียงคำเดิมมาแทนที่ไปเลยลักษณะแบบนี้เจอบ่อยมากคุณติมีคำเยอะเลยครับอาจารย์จันทร์พยัญติดตามหน้าเพจตรงนี้เลยนะครับเนาะเพจรวมพลติวสอบครูผู้ช่วยกับยุบุชัยติวเตอร์หรือว่าท่านใดอยากติวแบบติวจัดเต็มติวหนักๆไปเลยในกลุ่มครูผู้ช่วยนะครับกลุ่มยุทธพงศ์ชัยติวเตอร์ทักแชทนะครับไปสอบถามเลยนะครับเนาะดีมีทีมงานเรารอตอบอยู่ครับรอต้อนรับด้วยความเต็มใจนะครับอยู่นะอาจารย์นะตลอด24ชั่วโมงเลยนะนะครับวันนี้ครูติก็ขอให้แนวทางการทดสอบไป2เรื่องก่อนนะครับอาจารย์นะครับก็คือเรื่องของการอ่านแล้วก็เรื่องของการใช้ความหมายคำนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าวันพฤหัสนะครับคุณติก็ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มนี่แหละเอาไว้พบกันนะครับอาจารย์เนาะผ่านไปผ่านมาเห็นคุณตินะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่พูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็แวะเข้ามากดหัวเราะให้หน่อยนะฮะ ไม่ได้ความรู้เลยมาดังหัวเราะอย่างเดียวใช่ไหมครับวันนี้คุณติลาไปแล้วนะครับอาจารย์นะขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาเรียกได้เปลี่ยนความรู้กับคุณติตรงนี้เนอะนะครับอะไรที่คุณติผิดพลาดไปก็ฝากคำแนะนำติชมคุณติเต็มที่เลยนะครับนี่กูติลาไปแล้วสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับ
บ๊ายบายครับขอบคุณครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ